ผมรับหน้าที่เป็นเนวิเกเตอร์คอยดูแผนที่เอาเพราะว่าการดูแผนที่ในสวนสัตว์มันก็ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากพี่ปออยู่นี่ไม่เราอยู่ไหนเราอยู่นี่ไงพี่ปมแล้วเมียแคทไอ้เมียแคทตรงนี้ตรงไปทางนี้มีแคทไปแน่ใจนะเออไม่กูวิ่งสี่กูทุบมึงนะมึงแก่แล้วนะซึ่งในวันนั้นเนี่ยพอผมรับหน้าที่ดูแผนที่ใช่ไหมพี่เตเขาก็พุ่งพวดขึ้นมาเลยว่าบัตเตอร์ถ้าอยู่พาไอ้วิ่งไปผิดที่วิ่งฟรีไอ้จะทุบอยู่นะคือไอ้ก็สวนสัตว์มันก็มีอยู่เท่านั้นจะวิ่งผิดได้ยังไงไอ้ก็มั่นใจไม่ผิดแน่นอนบัตเทอร์ไม่ผิดแน่นอนและทีมสีแล้วค่อยๆวิ่งเหมือนจ็อกกิ้งยามเช้าเพื่อนๆเดี๋ยวมันจะเหนื่อยแต่กูพูดกูเหนื่อยสุดเลยยังไงก็เหนื่อยแล้วหมีขอแล้วก็เจอหมีขอแล้วอะไรกันบัตเทอร์สามคนไปหมีขอได้แล้วผมคิดว่าปัญหาที่เชือกที่คล้องตัวพวกเราไว้เพราะแต่ละคนนั้นโดดเด่นในเรื่องของความเป็นตัวของตัวเองคนนี้จะไปทางนี้คนนี้จะไปทางนี้สมมติจะไปทางนี้มันจะไปกันกูบอกกูแก่ดูแมปสิดูแมปเฮ้ยนี่ยีราฟมียีราฟเมียแคทอยู่นี่ไหนวะเมียแคทอ่ะก็นี่ยีราฟอ่ะไหนดูแมปก่อนนี่เร็วๆมาเด้อดูแมปก่อนตอนแรกสุดเลยนะผมคิดว่าความยากมันอยู่ที่การทายคำใบ้ส่วนเรื่องการดูแผนที่เนี่ยผมตัดทิ้งไปเลยเพราะว่าชีวิตประจำวันเราดูแผนที่อยู่แล้วตื่นนอนมาผมก็อุ๊ยแผนที่โลกอลาสก้าอยู่ตรงนี้แอฟริกาอยู่ตรงนี้ว้าวโอ้ผมดูแผนที่ทุกวันเล่นอยู่แล้วผมก็เลยมั่นใจตรงนั้นไม่มีปัญหาทำไมแผนที่กับภาพจริงๆมันแผนที่อะผิดวันนั้นผมมั่นใจมากเอาแล้วไงผมดูผิดหรือเปล่าสุดท้ายผมก็เลยบอกว่าผมดูแผนที่ไม่เป็นผมไม่เคยดูแผนที่ผมยอมรับสารภาพตื่นนอนมาผมก็อุ๊ยแผนที่โลกอลาสก้าอยู่ตรงนี้อู้แอฟริกาอยู่ตรงนี้ว้าวโอ้ผมดูแผนที่ทุกวันเล่นอยู่แล้วผมก็เลยมั่นใจส่วนสัตว์มันก็มีอยู่เท่านั้นจะวิ่งผิดได้ยังไงผมดูแผนที่ไม่เป็นรอด้วยนี่มาลายเอ้ยนี่มานี่มาเริ่มมาลายก็ถ่ายตรงนี้เร็วกว่าจะได้ม้าลายเนี่ยก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันเลยครับใช่ม้าลายปะเนี่ยนี่ไงแต่มันเป็นมีสายพันธุ์ด้วยนะมานี่ทางนั้นเหรอและเมียแคทของทีมนี้ก็ดูจะหาไม่ยากนะครับแป๊บๆก็เจอแล้วเลยครับอุ้ยกูเก่งมากๆท้ายที่สุดแล้วจากการฝ่าฟันปัญหาทั้งหมดมาเนี่ยทีมผมก็ยังคงยืนหยัดได้ที่1ด้วยความสามัคคีของเรา3คน First Group Brother แต่ว่าในชีวิตจริงผมเป็นคนขับรถนะแล้วผมก็ดูแมปอยู่ตลอดเวลาขับรถอะซึ่งผมก็ไปตรงจุดนะผมแทบจะไม่เคยพลาดแต่ถามว่ามีพลาดบ้างไหมก็มีพลาดอย่างเช่นผมไปเตะฟุตบอลโอเคขับรถตามไปดรายไปเรื่อยปุ๊บเข้าตอกซอกซอยเอ๊ะท้ายสุดทำไมมันพาเรามาที่หมู่บ้านวะไม่รู้ว่าเรามาผิดที่ท้ายผมลงจากรถมาปีนกำแพงดูไอ้สนามฟุตบอลอยู่นอกหมู่บ้านผมก็เลยโทรไปบอกเพื่อนถ้ากูจะเตะบอลกูต้องปีนข้ามหมู่บ้านไปเตะกับมึงผมดูแผนที่เก่งครับไม่เป็นไรผมอยากให้ทุกคนเรียนรู้จากความผิดพลาดคือถ้าเราตรงไปแล้วถูกเลยเนี่ยเราจะได้เรียนรู้อะไรแต่การที่เราตรงไปแล้วผิดบ้างถูกบ้างเฮ้ยสุดท้ายเราได้เรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วยังไงเรายังกลับมาชนะอีกดีจะตาย